ขออีกสักหนึ่งข่าวได้ไหมอันนี้นี่หลัดไปน้องณเดชน์กับน้องณเดชน์ยอมรับว่าควงน้องยาย่าไปเที่ยวคอนเสิร์ต EDM บอกก็อยากไปเต้นและประเด็นเรื่องแหวนที่พี่ไก่บอกมีแหวนนพเก้าคู่เป็นแหวนคู่กับน้องยาย่าเป็นแหวนเกี่ยวกับโชคลาภแต่จะมองว่าเป็นแหวนแทนใจก็ได้แหวนนพเก้าครับก็จะไม่ผิดนะฮะแหวนนพเก้าก็จะเป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างให้มันแบบว่าทุกอย่างมันดีปลอดภัยมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่หรอกครับไม่หรอกถ้ามองเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับครับผมถ้ามองเป็นแทนใจก็มองเป็นแทนใจก็ได้ครับผมแล้วแต่มองเป็นแทนใจนั้นมองเป็นแทนใจได้ไหมแล้วแต่เลยผมนั่นแหละครับเป็นแหวนแทนใจนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม